สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้เราเรียนในเรื่องของความเท่ากันทุกประการนะคะความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตนะคะนักเรียนนะคะทราบดีอยู่แล้วว่ารูปเรขาคณิตมีรูปอะไรบ้างรูปสามเหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะคะหรือห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมต่างๆนะคะอันนี้เราเรียกว่ารูปเรขาคณิตนะคะเราเรียนในเรื่องของความเท่ากันทุกประการในเรื่องของส่วนของเส้นตรงแล้วใช่ไหมเรื่องของขนาดของมุมว่ามุมที่เท่ากันทุกประการนะคะหรือส่วนของเส้นตรงที่เท่ากันทุกประการนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะนี่นักเรียนจะเห็นว่าในเรื่องของความเท่ากันทุกประการนะคะถ้าเรามีรูปเรขาคณิตนะสองรูปหรือสามรูปหรือพูดง่ายๆเราต้องการตรวจสอบว่ารูปเรขาคณิตนั้นเท่ากันทุกประการหรือไม่เท่ากันเราทำไงนะคะชั่วโมงที่แล้วทำไงนะคะจำได้ไหมไม่ได้นะคะอย่างเช่นเนี่ยเรามีรูปเรขาคณิตนะคะอันนี้กี่เหลี่ยมหลายเหลี่ยมเลยนี่เราต้องการทราบว่านะคะก่อนอื่นเนี่ยถ้ามีรูปอยู่หลายๆรูปนะบอกว่าให้ดูซิว่ารูปไหนที่มันทำไมกันนะคะเท่ากันทุกประการไหมสิ่งแรกที่นักเรียนจะดูอะไรดูรูปร่างถูกต้องเรียนไปแล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วนักเรียนดูรูปร่างถ้าครูบอกว่าให้ดูซิว่ารูปเรขาคณิตรูปไหนมันเท่ากันบ้างนะเราก็จะดูลักษณะของรูปร่างใช่ไหมรูปแบบนี้มันมี3รูปดังนั้นเราก็จะเอารูปเหล่านี้เราก็เลือกมากี่รูปก่อน2รูปเอามาดูว่ามันเท่ากันไหมนะคะแล้วมีอีกแบบนึงแบบนี้ก็มีอีกกี่รูป3รูปเราก็ดูรูปร่างนะคะว่ารูปร่างมันมีลักษณะเป็นไงคะคล้ายๆกันใช่ไหมแต่เราจะหยิบไหมแบบนี้กับแบบนี้เอามาเนี่ยแล้วเราจะมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่ามันเท่ากันไหมเนี่ยเราหยิบไหมไม่หยิบเพราะว่าเราต้องดูอะไรของมันก่อน1รูปร่าง2ขนาดอย่างนี้ขนาดมันทำไมกันเลยต่างกันมากเลยนะคะดังนั้นไม่ต้องมาวิเคราะห์เลยบอกได้เลยว่าทำไมนะไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้ามันมีรูปร่างคล้ายกันเนี่ยเราหยิบมาปุ๊บมันคล้ายกันปุ๊บเราต้องทำไมละวิเคราะห์รูปร่างมันก็เป็นไงนะคะเหมือนคล้ายกันอีกอย่างนึงลักขนาดเป็นไงเท่ากันแน่ใจเราก็ว่าขนาดมันใกล้เลยคะใกล้เคียงกันมันอาจจะเป็นไงคะเท่ากันหรือไม่เท่ากันเราต้องการตรวจสอบว่ามันเท่ากันทุกประการจริงไหมทำไงนะเคลื่อนมันมาทำไมกันคะซ้อนกันหรือที่เรียกว่าเอามาทับกันถูกไหมถ้าครูใช้รูปนี้นะเราจะเอารูปไหนไปทับรูปไหนดีล่ะเพื่อนบอกว่าให้เอารูปสีแดงไปทับรูปสีเหลืองครูก็มาทับละนักเรียนจะเห็นว่านะคะด้านและมุมเนี่ยมันก็ต้องมีลักษณะเป็นไงคะอันนี้เห็นมุมเอียงๆนี่เอียงๆใช่ไหมถ้าครูเอาอย่างนี้มามุมเอียงกับมุมไม่เอียงเนี่ยได้ไหมมันก็คงไม่ได้เราก็ต้องเอามุมที่มันมีลักษณะที่ทำไมคะคล้ายๆกันหรือเราเรียกว่าที่มันสมในกันใช่ไหมคะมาซ้อนกันนะนักเรียนบอกว่าเอาสีอะไรซ้อนสีอะไรนะคะแดงซ้อนมันเป็นไงสนิทไหมทับกันได้สนิทไหมสนิทตอนนี้นักเรียนบอกว่าครูจับไม่สนิทตอนนี้นักเรียนบอกว่าก็รูปสีแดงมันทำไมใหญ่กว่าสีเหลืองมันก็เลยไม่เห็นเราก็เปลี่ยนใหม่เอาสีเหลืองมาทับสีแดงมันก็จะทับได้สนิทก็แสดงว่ามันเท่ากันทุกประการการเท่ากันทุกประการมันเท่ากันด้านอะไรบ้างมีอะไรบ้างตรงเนี้ยเรียกว่าอะไรคะอย่างนี้เรียกว่าอะไรอย่างนี้เรียกว่าอะไรด้านอย่างนี้เรียกว่าด้านอย่างนี้เรียกว่ามุมเพราะนั้นเท่ากันก็ต้องมีอะไรคะด้านยาวเท่ากันด้านต่อด้านเป็นด้านที่สมในกันมุมมีขนาดเท่ากันมุมที่สมในกันใช่ไหมคะอันนี้ในเรื่องของความเท่ากันทุกประการสรุปว่าเมื่อเราจะต้องการตรวจสอบรูปเรขาคณิตว่าเท่ากันทุกประการหรือไม่เราทำไงนะนำรูปหนึ่งไปทับเอกรูปหนึ่งทำให้ดูแล้วนะคะนิยามก็มีแล้วอันนี้แค่ทวนจำได้ไหมคะมาดูสรุปเลยนิยามนะคะจากนิยามนะคะจดไปแล้วชั่วโมงที่แล้วใครยังไม่ได้จดก็จดไปแล้วจำด้วยนะคะนะคะสาธิตให้ดู2ชั่วโมงแล้วชั่วโมงที่แล้ว1ชั่วโมงที่เพื่อนมาทำให้ดูนะคะชั่วโมงที่แล้วมาทำให้ดูกี่คน
กี่คนจำไม่ได้กี่คนคะ4คนมั้งใช่ไหมนิยามนะคะรูปเลขาคณิต2รูปนะเวลาเราจะตรวจสอบไม่ว่าเราจะมีกี่รูปก็ตามแต่เวลาเราตรวจสอบเราจะตรวจสอบกี่รูปก่อน2รูปใช่ไหมแล้วก็เอารูปอื่นมาตรวจสอบต่อนะคะรูปเลขาคณิต2รูปเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่ออันนี้คือเงื่อนไขนะคะเคลื่อนที่รูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิทนะเราเรียกว่ามันเท่ากันทุกประการนะคะนี่บอกแล้วว่าในการที่นักเรียนนะคะจะวิเคราะห์ว่ารูปเลขาคณิต2รูปนั้นเท่ากันหรือไม่เท่ากันอันดับแรกนักเรียนต้องดูอะไรล่ะรูปร่าง2ขนาดนะคะขนาดเราก็ถึงมาวิเคราะห์ว่ามันจะเท่ากันจริงหรือไม่เท่ากันจริงเราก็ใช้วิธีการเคลื่อนที่รูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งนะคะถ้ามันเคลื่อนทับกันแล้วทับได้สนิทเลยก็คือนะคะด้านนะคะความยาวเท่ากันทับกันได้สนิทนะคะด้านต่อด้านมุมต่อมุมนะคะทับกันได้สนิทเลยเราก็เรียกว่ามันเท่ากันทุกประการนะคะอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบวิธีที่หนึ่งครูบอกวิธีที่หนึ่งแสดงว่ามันต้องมีอีกมีอีกหลายวิธีใช่ไหมต่อไปนะคะนี้ในตัวอย่างในหนังสือชั่วโมงที่แล้วนะคะดูไปทีแล้วแต่เผอิญเวลานะคะหมดก่อนให้ดูนะคะเพราะว่าไม่แน่นะการออกสอบอาจจะออกปลายภาคดูค่ะไม่ต้องโจทย์ตรงไหนโจทย์จะบอกตัวอย่างที่หนึ่งในหนังสือมีแล้วนะคะบอกวงกลม2วงที่มีรัศมียาวเท่ากันเวลาที่เราจะสร้างวงกลมเนี่ยนักเรียนต้องมีอะไรนะคะใช้จุดศูนย์กลางกลางวงเวียนรัศมีตามต้องการจะรัศเท่าไหร่ก็ได้และนักเรียนก็เขียนวงกลมลงไปนะคะและบอกว่านักเรียนสร้างวงกลม2วงโดยมีรัศมีทำไมกันนะคะเท่ากันก็ถามว่าวงกลม2วงที่มีรัศมียาวเท่ากันเนี้ยจะเท่ากันทุกประการหรือไม่เราก็สร้างวงกลมขึ้นมากี่วง2วงนะคะโดยให้2วงนั้นมีรัศมียาวเท่ากันก็คือกลางวงเวียนทีเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ใช้จุด A นะคะกำหนดจุดมา2จุดจุด A 1จุดจุด B อีก1จุดแล้วก็กลางวงเวียนรัศมีนะคะตามความต้องการใช้จุด A และจุด B เป็นจุดศูนย์กลางนะคะเขียนสร้างวงกลม2วงนะคะดูนะกำหนดวงกลม2วงที่มีจุด A และจุด B เป็นจุดศูนย์กลางนะคะและมีรัศมียาวเท่ากันเป็นเท่าไหร่คะ R หน่วยนะคะเอาดูนะก่อนอื่นนักเรียนวิเคราะห์ซิว่านะคะวงกลม2วงเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเท่ากันทุกประการหรือไม่เวลานักเรียนวิเคราะห์นักเรียนจะวิเคราะห์ยังไงก็ตามนิยามบอกว่าไงนะนิยามบอกว่าไงคะบอกว่านะคะรูป2รูปจะเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อเคลื่อนที่รูป1ไปทับอีกรูป1ได้สนิทนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราทดลองนะถ้าเป็นนักเรียนเมื่อนักเรียนสร้างขึ้นมานะคะนะนักเรียนสร้างวงกลมขึ้นมานะในสมุดนักเรียนก็ไม่สามารถเคลื่อนรูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้ใช่ไหมนักเรียนต้องทำไงนักเรียนก็หากระดาษใช่ไหมคะที่มันเขาเรียกว่ากระดาษลอกลายหรือกระดาษที่มันบางๆหน่อยหรือกระดาษ A4 ที่บางๆเอาไปทำไมคะทับวงกลมแล้วก็ลอกวงอันนั้นแล้วก็มาทับอีกอันหนึ่งนะคะทับสมมุติว่าเราไปลอกวง A ใช่ไหมคะลอกวงกลมวง A แล้วก็ได้วง A แล้วเราเอาไปทับวง B นะคะถ้าใช้กันถ้าเป็นสมุดของนักเรียนนะคะแต่นี้มาดูเราสร้างขึ้นมาแล้วนะคะวงกลม2วงนะมี A กับและ B เป็นจุดศูนย์กลางนะคะรัศมีนะคะทั้ง2วงนี้รัศมีเท่ากันนะคะเราจะตรวจสอบนะคะตามนิยามว่าต้องเคลื่อนที่รูปหนึ่งไปทับเอกรูปหนึ่งถ้าทับกันได้สนิทแสดงว่ามันทำไมนะคะเท่ากัน
เนื่องจากวงกลม A และวงกลม B มีรูปร่างทำไมกันนะคะเหมือนกันบอกแล้วต้องดูรูปร่างรูปร่างเหมือนกันแล้วก็มีรัศมียาวเท่ากันเป็นกี่หน่วย R หน่วยเพราะนั้นดูเลื่อนไปละสนิทไหมสนิทแสดงว่ามันเท่ากันทุกประการเวลาเขียนนักเรียนดูนะคะเราบอกนั่นคือวงกลม A เท่ากันทุกประการกับวงกลม B เครื่องหมายนี้อ่านว่าเอาใหม่ค่ะสัญลักษณ์นะคะหรือเครื่องหมายนี้อ่านว่าเท่ากันทุกประการกับนะคะนั่นคือวงกลม A เท่ากันทุกประการกับวงกลม Bนะคะอันนี้ในเรื่องของวงกลมนะความเท่ากันทุกประการในเรื่องของวงกลมเพราะนั้นวงกลมจะเท่ากันทุกประการเมื่อมันมีรัศมียาวเท่ากันต่อไปค่ะรูปที่สองไม่ต้องจดอยู่ในหนังสือแล้วดูรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะตัวอย่างที่สองนะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นไงสามเหลี่ยมหน้าจั่วนักเรียนครูบอกสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยนักเรียนต้องบอกได้แล้วว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงอันนี้เป็นพื้นฐานความรู้ของนักเรียนนะคะนักเรียนเรียนมาตั้งแต่ประถมป.5 ป.6 ไม่แน่ใจป.4 อาจจะเรียนด้วยซ้ำนะคะป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ก็เรียนม.2 เนี่ยนักเรียนต้องบอกได้แล้วเป็นการนำมาใช้แล้วนะคะเราไม่ได้ปูพื้นฐานนะม.2 นี่ไม่มานั่งปูพื้นฐานแล้วนะคะต้องนำมาใช้เป็นไงสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะสามเหลี่ยมอ่ะสามเหลี่ยมอ่ะสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมมีด้านกี่ด้านสามด้านสามเหลี่ยมมันจะมีเป็นยังไงนะงงอีกแล้วด้านยังไงสามเหลี่ยมมีด้านกี่ด้านสามด้านมีมุมกี่มุมสามมุมสามเหลี่ยมที่เคยเรียนมานะคะมีสามเหลี่ยมอะไรบ้างหนึ่งสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นอย่างไรมีด้านสามด้านยาวเท่ากันเห็นไหมคะเนี่ยถ้ามานั่งทวนอย่างเงี้ยเสียเวลาไหมเสียเวลาเป็นเรื่องที่เรียน